สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพรพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นของร้านไทยเราเลยนะคะจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรทุกๆอย่างเลยนะเราตามไปดูกันเลยค่ะโอเคอันนี้นะคะถ้าคนไทยอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะมาทานที่นี่กันนะคะมีก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็เส้นเล็กแห้งด้วยนะคะข้างบนนี้นะคะคือเป็นเมนูนะคะแล้ววันนี้นะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพวกวันสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือไปนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยก็อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะคนไทยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาแนะนำนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะข้างนอกก็จะมีโต๊ะนั่งเหมือนกันนะคะหมอนพิงแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเครื่องเล่นเพลงนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้บรรยากาศในร้านนะคะโอเคอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาละหนึ่งที่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแกงแกงเคอรี่ดูไม่ต้องปรุงเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยพวกพรสั่งก๋วยเตี๋ยวรับสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือนะวันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือมันใส่เลือดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แฟนบอกว่าไม่เผ็ดเลยค่ะคุณดูชอบภาษาอืมทางว่าหน้าตาเป็นยังไงอร่อยเห็นไหมคะบรรยากาศอยู่ในเนินแบกนะคะอันนี้ดูกระปุกพริกน่ารักมากเลยค่ะกระปุกพริกตาไก่อุ้ยอันนี้น้ำตาลกระปุกพริกชิลีจะขอบอกว่ารสชาติเหมือนต้มยำอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแกงนะคะโอเคไม่กลัวเผ็ดเลยนะเนี่ยเหมือนแกงไก่เออนะอันนี้ของเรามาแล้วค่ะมาแล้วของแมวลูกชิ้นเอ๋ยแมวลูกชิ้นของแยมอุ้ยของแยมก็น่ากินอ่ะดูสิเพื่อนๆอันนี้ของแม่ขอบคุณค่ะอุ้ยนี่ thank you อุ้ยดูชามเป็นไงคะน่ากินไหมเพื่อนๆชามเบลเลอร์เลยดูนี่ดูนี่เนี้ยร้วนร้วนหืมดังเคอร์แซบแซบแซบเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะโอ้โหเนื้อยังไม่ได้กินนะคะโอเคใช้พริกอย่าเนาะใส่น้ำตาลนะคะ โหน้ำตาลอันนี้คือพริกที่มันคั่วนะ แซ่บดีสุกค่ะสุกก็ตัวเดียวนะครับอุ้ยมันกระเด็นออกข้างนอกกระเด็นออกข้างนอกI'm
ได้ลูกชิ้นลูกเบลเลอร์ค่ะอร่อยมากแยมกินไม่พูดไม่จาเลยโหแยมใส่พริกไหนขอดูหน่อยดิโหชามแยมที่พริกเต็มชามบริเวณด้านนอกก็มีที่นั่งนะคะลูกชิ้นเบลเลอร์เลยดูนะน้ำอร่อยเผ็ดแต่อร่อยค่ะดูเนื้อถูกโอเคแซ่บอร่อยยำยำกินไม่พูดไม่จาเลยชามเบลเลอร์แค่หัวเราะตอนนี้เนื้อจะหมดชามแล้วค่ะดูของแฟนสู้เหมือนกันนะเนี่ยของแยมเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะอร่อยมากๆอุ้นชาร์ฟเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดขึ้นถูกขอชาร์ฟหน่อยดูนะคะอร่อยไม่อร่อยหมดก่อนเพื่อนเลยน้ำก็แทบจะไม่เหลือของแฟนก็ใกล้จะหมดแล้วของแยมเหลือแต่น้ำค่ะเพราะแยมบอกว่าใส่พริกเยอะเกินไปแล้วมันเผ็ดเลยสดน้ำไม่ได้กินหมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่ดุบท้องซะก่อนเอาแอดแอปไหนนะคะอันนี้นะคะเราสั่งข้าวเหนียวมะม่วงนะคะดูหน้าตานี่ต้องสั่งจานเดียวนะคะเพราะว่าท้องเราตอนนี้อิ่มเห็นไหมคะข้าวเหนียวมะม่วงเอาและทานเราแบ่งกันอันนี้มีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวแล้วก็ดูหน้าตาไม่เหมือนบ้านเราเลยข้าวเหนียวมะม่วงใส่เม็ดทับทิมใส่อันนี้คืออะไรมะม่วงใช่ๆสีนี้คือมะม่วงอันนี้คือข้าวเหนียวแล้วก็มีกะทิขอชิมมั่งนะคะมัวแต่ถ่ายอยู่กินกันหมดโอ้กำลังร้อนๆเลยอ่ะจานเดียวเนี่ยแหละดีแล้วแย่งกันกินจริงๆแล้วถ้าเราสั่งมาจานเดียวแล้วเรามาแบ่งกันกินเนี่ยมันแบบจะได้รสชาติเนาะเอาเลยค่ะวันนี้พวกเราทานก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาบอกพวกน้องๆว่าอร่อยมากเลย วันนี้นะคะพวกเราทานก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวเรือและถ้าสมมุติว่าเราจะมากินล่ะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยวิลสตราสเซ่ค่ะโอเคถ้านั่งอุบานมาก็อุบานเบอร์1ขึ้นสถานีโฮสเทลโอเคมามาง่ายนะคะขอรับรองได้เลยว่าอร่อยมากๆนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะคนไทยทั้งนั้นเลย
ไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะคะ